โบลิพานั่งรถไฟไปเคลื่อนป่าสากจุลสิทธิ์จังหวัดลบบุรีครับโบลิได้ตั๋วรถไฟปฐมมาทัศน์รถไฟรอบแรกของที่ได้ไปเขื่อนป่าสากจุลสิทธิ์เดี๋ยวตันโทลิไปเที่ยวกันเลยนะคะวันนี้เอารถเอาโมไซค์ไปจอดที่สถานีรถไฟไปไหนครับวันนี้นั่งรถไฟไปเขื่อนป่าสักอะไรนะนั่งรถไฟไปเขื่อนป่าสักไปเขื่อนป่าสักใช่ตอนนี้โทลิอยู่สถานีอะไรรถไฟนี่300,000จากระหว่างทางโทลินั่งรถไฟที่สถานี300,000จนถึงเขื่อนป่าสักต้องผ่านทั้งหมด10สถานีใช้เวลาเดินทาง3 ชั่วโมงครึ่งครับพอถึงสถานีอยุธยาจะมีคนขึ้นมาขายของกินครับนี่คือครั้งแรกของโทลิที่ได้นั่งรถไฟดีเซลลาชั้น3เป็นขบวนท่องที่จัดโดยการรถไฟสรุปมีตั๋วเช่นการโดยสารเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมจะยังสิทธิ์ของสัมภาระของท่านซึ่งจะหาที่นั่งบนขบวนรถให้เป็นที่เรียบร้อยได้ครับจะไปซื้อกันที่เขื่อนป่าสักกับสถานีโคกสลุงนะครับรถไฟเราก็จะวิ่งไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละครับจนกระทั่งถึงสถานีแกะเสือเต้นถ้าเกิดแกะเสือเต้นนั่นหมายความว่าเราใกล้ถึงเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์แล้วโดยที่เมื่อถึงเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์สิ่งที่เราจะต้องทำนะครับหลังจากที่ปีที่แล้วเพื่อนเราเติมผักกันมาประมาณนึงเลยเพราะว่าปีที่แล้วน้ำไม่มีเลยจ้ะมีแต่ทุ่งนาทุ่งหญ้านะครับแต่สำหรับปีนี้น้ำเต็มเขื่อนเพราะว่าพายุมาจัดให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีอีกลูกนึงกำลังมาก็น่าจะมีน้ำกันยาวไปจนถึงเดือนมกราเลยนะครับกระผมครับชื่อแฮมนะครับเป็นพนักงานการต่างประเทศของการรถไฟประเทศไทยครับตอนที่รถไฟวิ่งผ่านเขื่อนเสมือนกับว่ารถไฟนั้นลอยอยู่บนน้ำนะครับมันถึงเรียกว่ารถไฟลอยน้ำและเป็นอันซีนในไทยแลนด์เพราะถ้าไม่นั่งรถไฟก็จะไม่มีทางได้ดูวิวนี้และเรียกได้ว่าเป็นที่หมายปลายทางของนักเดินทางหลายคนเลยทีเดียวนะครับพอออกจากจุดชมวิวรถไฟลอยน้ำเราจะเดินทางต่อไปที่สถานีรถไฟโคกสลุกครับจุดประสงค์ที่ไปถึงโคกสลุกเลยก็คือไปเปลี่ยนหัวครับย้ายทิศทางหัวจากด้านนู้นไปอยู่ด้านซ้ายเพื่อพาคุณกลับไปที่เขื่อนอีกรอบนึงจากการเปลี่ยนThank you.
ามันไม่ยังไม่มีโคนลูกแบบรถไฟวิ่งอยู่อ่ะไปแล้ว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 
ตัวนี้คืออะไรจับให้น้องหน่อยได้ไหมครับจับ